สวัสดีค่ะ Moose Handyman Service มาแล้วค่ะวันนี้เราไปทำการติดตั้งมูลี่ให้ลูกค้าค่ะในห้องครัวลูกค้ามีหน้าต่างทั้งหมด5หรือ6บานจำไม่ได้ละลูกค้าต้องการจะเอามูลี่อันเก่าออกแล้วติดอันใหม่มูลี่ที่นี่เรียกว่า Blinds B-L-I-N-D-S Blinds แปลว่ามูลี่ไม่ใช้ผ้าม่านนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าม่านเรียก Curtains ค่ะถ้าเป็นมูลี่เรียก Blindsลูกค้าก็ให้เราช่วยทาสีขอบประตูกับผนังบ้านในครัวคนละสีกันเราก็ต้องเช็คให้ดีว่าสีอันไหนใช้อันไหนแล้วจึงทาสีลงไปตามพื้นที่ลูกค้าต้องการไม่ได้ทาทั้งหมดแต่ทาเพียงบางส่วนซึ่งลูกค้าบอกว่าสีมันอาจจะกระด่างกระดำหรือไม่ชัดเจนอยากให้ทำให้เรียบร้อยหน่อยเราก็เลยลงมือทาสีให้ก่อนที่จะเปลี่ยนมูลี่ค่ะที่ใส่เกลือและพริกไทยค่ะนี่คือรูปปั้นของสัตว์ต่างๆที่หน้าบ้านลูกค้าส่วนนี้ต้นบัวดินกำลังออกดอกเลยค่ะมีตุ๊กตาปั้นน่ารักน่ารักถึงแม้ว่าจะเสียหายไปบ้างแล้วอันนี้เป็นมูลี่เก่าค่ะก็ยังดีอยู่ยังใช้การได้สี่บานลูกค้าก็อยากเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วอันเก่าเขาก็โยนทิ้งค่ะเราก็เสียดายแต่เราไม่ได้ใช้แล้วถ้าเป็นที่ไทยเราแม้กระทั่งของที่เราใช้เสียหายเราก็พยายามซ่อมแต่ที่นี่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยนิดนึงเพราะประเทศเขามีสตางค์เขาก็เลยส่วนมากซื้อใหม่กันนะคะ This one? Yes, thank you. สวยงามไม่ต่างอะไรมากนักแต่บานของมูลี่อันนี้เป็นบานเกล็ดใหญ่กว่าและใหม่กว่านั่นเองค่ะ